รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอาเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับดวงรายสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านี้ที่จะถึงนี้คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่24สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นต้องบอกว่าดาวอาทิตย์นะครับดาวเจ้าเรือนของท่านโคจรทับลัคนาเป็นที่เรียบร้อยได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีเป็นปัญจมหาบุรุษโยกดาวใดเป็น1เป็น4เป็น7เป็น10กับลัคนาได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกนะครับเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์พระไตรฮินดูแล้วก็โยกเกณฑ์นี้นะครับถ้าเป็นในดวงกำเนิดจะนำพามาซึ่งความสำเร็จส่วนในเดือนจรตรงนี้ในสัปดาห์จรตรงนี้นะครับลัคนาราศีสิงห์ยังได้ดาวตีโกณถึงลัคนาท่านนะครับจากดาวเสาร์พฤหัสนะครับที่ราศีธนูแล้วก็ดาวอังคารกับดาวมฤตยูที่ราศีเมษรวมของตัวท่านเองคือดาวอาทิตย์กับพุธทับลัคนาอยู่อธิบายให้ฟังกันแบบนี้เป็นหลักวิชาการบ้างเพื่อให้ท่านได้นำไปปรับไปใช้ไปสังเกตสังกาดูการโคจรของดวงดาวทำให้ลัคนาราศีสิงห์ในสัปดาห์นี้นะครับมีความสำเร็จนับตังโชคดีในเรื่องเงินทองโชคดีในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีเพราะดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนการเงินทับตำแหน่งตัวท่านเองได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคฉะนั้นสินแสหมิงสนับสนุนมากๆสำหรับชาวสิงห์ที่ใครจะคุยเจรจาอะไรในเรื่องสำคัญในเรื่องของการเงินในสัปดาห์หน้านี้สำเร็จแน่นอนและวันที่เจรจาดีที่สุดนะครับคือวันอังคารที่25และวันอาทิตย์ที่30นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงวันที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีอีกวันนึงก็คือในวันศุกร์นะครับที่28นะครับถือเป็นวันที่ดีอีกวันนึงของชาวลัคนาราศีสิงห์ติดต่อเจรจาอะไรก็ตามมักจะได้รับการตอบรับในทิศทางที่ดีเอาเป็นว่าคุณมีโปรเจกต์หรือมีอะไรจะเสนอนำเสนอลูกค้าหรือติดต่อจะปิดการขายดีลอะไรค้างไว้นะครับ3วันที่สินแสหมิงบอกไปตรงนี้ถือว่าเซงลี่ฮอโชคดีอย่างมากๆทีเดียวเออนะครับอย่างนั้นเลยนะครับมีอยู่2วันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านี้ที่ไม่ดีก็คือวันจันทร์ที่24แล้วก็วันพุธที่26ให้ระวังนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระวังเรื่องขับรถขับรา2วันนี้ประมาทไม่ได้นะครับประมาทเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเสียเงินทันทีให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือมีเรื่องไม่ค่อยแฮปปี้มาถึงตัวท่านนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์เอาไว้นะครับส่วนในเรื่องความรักของสัปดาห์หน้านี้ใครที่คนรักอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือไม่ค่อยได้เจอกันน่าจะมีการติดต่อกลับมาพูดคุยกันนะครับหรือใครที่มีคู่อยู่แต่ไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะไม่ได้อยู่ต่างประเทศหรอกอาจจะอยู่ในเมืองไทยนี่ก็ได้แต่หมายความว่าไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะมีการติดต่อพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ดีครับมันมีทั้งลักษณะการพูดคุยกันแบบตึงๆกันบ้างมีปากเสียงกันบ้างแต่ผมเชื่อว่ามันจะไม่ได้นำไปสู่ความแตกแยกใดๆส่วนใครที่ยังโสดอยู่สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าดวงนะครับถ้าไปรักไปชอบใครเขาอาจจะไม่ชอบตอบส่วนไอ้คนที่มาชอบคุณนะคุณไม่ค่อยได้ชอบเขา แม่งแปลกๆว่าช่วงสัปดาห์นี้ยังไงขอให้ชาวสิงห์โชคดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าพลังผลักดันทางเพศสูงมากความต้องการความอยากกิเลสนะครับกำดัดสูงมากๆก็ดาวความรักคือราหูไปร่วมอยู่กับศุกร์หายห่วงโชคดีจ้า
ำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล